بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติเคารพที่นี่มีการเรียนการสอนกันทุกสัปดาห์ในวันอาทิตย์และผมเองก็ประจำอยู่ที่อาทิตย์สัปดาห์ที่4แต่ข้อสังเกตในระยะหลังๆว่าสัปดาห์ที่4ทีไรมักจะมีประเด็นที่ร้อนแรงให้ต้องพูดต้องชี้แจงเสมอเมื่อสักครู่นี้คุณศิรอดได้ประกาศหัวข้อว่าอะไรจำเป็นต้องยึดแนวทางที่ถูกต้องผมอยู่ด้านล่างเมื่อสักครู่นี้ก็มีพี่น้องที่บอกให้ชี้แจงในเรื่องบิดอะห์เห็นต่างหน่อยว่ามีในอิสลามไหมที่ตกลงหัวข้อนี้ยังไงหรือจะเอาทั้งสองในสิ่งที่หัวข้อที่ตั้งไว้อ้าวซีรอดบอกเอาสองเลยเพราะฉะนั้นหัวข้อว่าจำเป็นต้องยึดแนวทางที่ถูกต้องตอนบิดอะห์เห็นต่างอย่างนั้นไหมต้องขมวดต้องวงเล็บด้วยจริงๆแล้วในสังคมของเราในปัจจุบันนี่มันเกิดความสับสนอันเนื่องมาจากเวลานี้มีอุลามาเยอะมีคนรู้เต็มไปหมดถ้าพี่น้องเล่น Facebook ก็จะเห็นว่าคนนู้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่างั้นคนนั้นว่างั้นคนนี้ว่างี้ทั้งที่โพสต์ด้วยตัวเองก็มีแล้วทั้งที่ไปก๊อปข้อความของใครต่อของใครเอามาแปะไว้ก็มีทำให้ความรู้มันหลากหลายปัญหาว่าไอ้หลากหลายถ้ามันคือความถูกต้องมันก็ดีบรรดาผู้คนก็เสพซึมเอาความถูกต้องนั้นมาเชื่อและมาปฏิบัติแต่ปัญหาว่าไอ้ที่มันแพร่หลายกันอยู่เนี่ยพูดกันว่าว่ากันว่ามันคือความถูกต้องไหมจริงๆแล้วมุมมองในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของความเห็นต่างมันไม่ใช่เพิ่งมีมาเมื่อวานมันมีมาตั้งแต่ในยุคอดีตบางเรื่องก็เป็นการแย้งกันในแง่มุมของอะกีดะห์แล้วก็แบ่งเป็นก๊กเป็นกวนเป็นกลุ่มมุอ์ตะซิละห์กลุ่มชีอะห์กลุ่มคอวาริจกลุ่มมุรญิอะห์กลุ่มอะไรเยอะแยะหรือในแง่มุมของทางด้านการปฏิบัติในบางเรื่องก็มีข้อถกเถียงการขัดแย้งกันปัญหาว่าไอ้การถกเถียงไอ้การขัดแย้งกันเนี่ยมันถูกทั้งหมดไหมถ้ามันถูกทั้งหมดก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเสาะแสวงหาเพราะจะเดินหน้าก็ชนถูกถอยหลังก็ชนถูกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหันไปทางไหนมันก็ถูกแต่ถามว่ามันถูกทั้งหมดไหมไม่ใช่มันมีทั้งถูกและมันมีทั้งผิดถามว่าแล้วเราจะเอาอะไรเป็นมาตรวัดว่าอันนี้ถูกว่าอันนั้นผิดมีไหมมีมาตรวัดไหมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชี้ประเด็นให้เราเห็นท่านบอกให้ฟังแล้วก็ท่านทำให้ดูเหมือนหะดีษที่ท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์อันอันซอรีรายงานบอกว่ากุนนายอมันอินดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราเนี่ยเคยอยู่กับพระรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันหนึ่งฟะคัตตะคัตตันท่านนบีได้เอาไม้มาขีดทรายเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งฟะคัตตะคัตไตนีอันยามีนีฮี
แล้วนบีก็ขีดทางด้านขวาของท่านสองเส้นวะอัญญาซาริฮีกะซาลิกแล้วก็ขีดทางด้านซ้ายอีกสองเส้นท่านนบีทำให้ดูเนี่ยให้มีหลากหลายเส้นทางแนวทางเสร็จแล้ววะวะตออายาดะฮูอะลาคอติลเอาซัดแล้วนบีก็ชี้ตรงเส้นกลางที่ขีดไว้แต่แรกซุมมาตาลาแล้วก็อ่านอัลกุรอานอายะห์ไหนที่นบีอ่านให้ฟังเอามาสำทับเนี่ยอายะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตากีมันนี่คือแนวทางของข้าที่เที่ยงตรงนะฟัตตะบิอูฮูพวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามแนวทางนี้แนวทางที่เที่ยงตรงนี้ว่าลาตัตบิอุสซุบุละแต่อย่าไปปฏิบัติตามแนวทางอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ทำไมฟาตาฟัรรอกบิกุมอันซาบีลิเพราะมันจะทำให้พวกเจ้าพลัดหลงออกจากทางของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นทั้งอัลกุรอานทั้งฮะดีสที่เป็นคำพูดและการกระทำของท่านนาบีชี้ให้เห็นว่าอิสลามที่อัลลอฮ์ให้มานั้นมีทางเดียวแล้วก็ทางตรงแล้วทางอื่นๆล่ะปัจจุบันเราเห็นว่ามันมีหลายทางแต่อิสลามของอัลลอฮ์เนี่ยทางเดียวแล้วก็ทางตรงที่เรียกว่าอัลฮักกะเรียกว่าอะไรเรียกว่าสัจธรรมเรียกว่าความจริงแล้วอันอื่นล่ะอัลลอฮ์ก็บอกฟะมาซาบะอัลฮักอิลลัดดอลาลยังจะมีอะไรอีกเล่าหลังจากที่อัลฮักมันได้มาแล้วคืออิสลามที่เป็นทางตรงที่อัลลอฮ์ได้ให้มาแล้วเนี่ยมันยังมีอื่นตรงอีกไหมมันยังมีอื่นที่จริงอีกไหมจะจริงเท่าก็ได้หรือจะจริงกว่าก็ได้มีอีกไหมถึงแม้ว่าบรรดาผู้คนจะบอกว่าอื่นจากอิสลามมันคือตรงเหมือนกันตรงเท่ากันแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกมันว่าอัดดอลาลุอิลลัดดอลาลุมันคือความหลงผิดมันไม่ใช่สัจธรรมเพราะสัจธรรมมีหนึ่งเดียวเพราะงั้นอัลฮักกุลวาฮิดอัลมุซีบุวาฮิดความจริงนั้นมีหนึ่งความถูกต้องนั้นมีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นแก่เราที่จะต้องหาว่าอะไรล่ะมันคือความถูกต้องคือหนึ่งเดียวเพราะเรานี่หน้าที่ของเราก็คือเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็เอาจริงอย่างที่ถูกนี้เอากลับไปหาอัลลอฮ์ไม่ใช่เอาอะไรก็ได้เชื่อยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้ไม่ใช่ถ้าเชื่ออย่างไรก็ได้ทำอย่างไรก็ได้อัลลอฮ์ก็ไม่ต้องให้อัลกุรอานมาจำแนกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรเท็จอัลลอฮ์ก็ไม่ต้องส่งรอซูลมาเพื่อที่จะชี้แนะว่าอะไรถูกอะไรจริงอะไรเท็จเพราะถ้ามันถูกทั้งหมดมันได้ทั้งหมดอ่ะก็ไม่ต้องคว้าอันไหนก็ได้เพราะงั้นเมื่ออิสลามมีทางตรงแล้วก็ทางเดียวทางเดียวแล้วก็ตรงเราจึงต้องเสาะแสวงหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้เราเสาะฟะซัดดิดูวะกอริบูพวกเจ้าทั้งหลายจงเสาะหาไอ้ที่มันตรงอ่ะพอเจอแล้วทำไงอ่ะพอรู้แล้วว่าอ๋อไอ้นี่มันตรงไอ้นี่แหละใช่แล้ววะกอริบูพอรู้ว่าอะไรมันใช่เนี่ยหน้าที่ต่อไปก็คือต้องใกล้ชิดกับความถูกต้องด้วยต้องใกล้ชิดกับทางตรงด้วยไม่ใช่เรียนให้รู้เฉยๆรู้ว่าอะไรมันจริงอะไรมันเท็จอะไรมันหลงอะไรมันฮูดาอะไรมันคือดอลาละแต่ไม่เอายืนอยู่บนทางหลงไขว่คว้าทางหลงรู้ว่าไอ้นี่อย่างนี้แหละมันถูกแต่ไม่เอาเมินเฉยกับสัจธรรมอันนี้อันตรายอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะอันไหนมันจริงอันไหนมันเท็จอันไหนมันถูกอันไหนมันผิดถ้าอัลลอฮ์และรอซูลไม่ได้ให้มาตรวัดแก่บรรดาผู้คนไว้เนี่ยท่านนบีไม่ได้บอกถึงมาตรวัดทางตรงนะวันนี้แต่ละคนก็จะถือมาตรฐานคนละมาตรฐานแล้วนี่มาตรฐานของข้าข้าว่าอย่างนี้ตรงข้าก็ว่าอย่างนี้ตรงเองก็ว่าอย่างนั้นตรงจะถามว่านบีให้มาตรฐานไว้ไหมเพื่อที่จะวัดว่าอะไรมันใช่อะไรไม่ใช่ให้ไว้หรือเปล่าให้เอาให้แล้วเอาไหมล่ะ
ให้ไว้ยังไงนบีให้ไว้ยังไงมาตรฐานในการวัดว่าอะไรมันใช่อะไรไม่ใช่ก็คือมาอานะอะลัยฮิวะอัศฮาบีสิ่งที่ฉันและซอฮาบะห์ของฉันได้ยึดถืออยู่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องเอาเรื่องที่เราสงสัยที่เราคิดว่าใช่ไม่ใช่เนี่ยเอาไปสอบว่าตรงกับท่านนบีหรือตรงกับซอฮาบะห์ไหมเราไปสอบแล้วเราเจอนบีพูดอย่างนี้ถามว่านบีพูดอย่างนี้แล้วซอฮาบะห์เข้าใจยังไงถ้าเรากับซอฮาบะห์เข้าใจต่างกันจะเอาใครเราจะบอกว่าเราถูกซอฮาบะห์ผิดนี่พูดไม่ได้นะเพราะซอฮาบะห์เขาได้ฟังจากนบีเขาเรียนจากนบีเราไปตำหนิซอฮาบะห์ไม่ได้นะถ้าเรากับซอฮาบะห์ไม่ตรงกันทำยังไงจะยึดอย่างที่เรายึดทั้งที่เราเองเป็นคนที่ไม่ได้ยินนบีไม่ได้ฟังนบีแต่เราเอาความคิดเห็นเอาทัศนะเอาความพอใจของเราเป็นที่ตั้งแล้วก็ทิ้งความเข้าใจของซอฮาบะห์นี่แหละคือหายนะแปลว่าเรายึดตัวบทเราเอาตัวบทศาสนาเอาไม่เอาเอาก็นะคำของนบีแต่ปัญหาว่าคำของนบีเนี่ยใครเขาเข้าใจเราเข้าใจหรือซอฮาบะห์เข้าใจเพราะงั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ามาอานะอะลัยฮิวะอัศฮาบีมาตรฐานในการวัดความถูกต้องหนึ่งเดียวที่ถูกต้องคืออะไรอย่างที่ฉันและซอฮาบะห์ของฉันได้ยึดถืออยู่ปัญหาก็คือวันนี้เราจะกลับไปหาซอฮาบะห์ยังไงเพื่อที่จะไปฟังว่าอ๋อซอฮาบะห์เขาเข้าใจจากนบียังไงจะกลับไปหาซอฮาบะห์ไงถามว่าซอฮาบะห์กับเรานี่ทันกันไหมโอ้พันกว่าปีแล้วซอฮาบะห์เขาจากไปกันหมดเรียบแล้วรอฮิมะฮุมุลลอฮ์รอดิยัลลอฮุอันฮุมขออัลลอฮ์ได้ทรงเมตตาเหล่าซอฮาบะห์ด้วยเถิดเขาไม่ได้อยู่ตัวเขาน่ะไม่ได้อยู่เอาละตัวนบีอยู่ไหมตัวนบีก็ไม่ได้อยู่แต่ร่องรอยของพวกเขาแนวทางของพวกเขายังคงอยู่ไหมที่เรียกว่าอาซาร์ร่องรอยที่เป็นความเชื่อของเหล่าซอฮาบะห์มีให้เราได้รู้ได้เห็นไหมร่องรอยแนวทางการปฏิบัติของซอฮาบะห์มีให้พวกเราได้รู้ได้เห็นไหมหรือไม่มีหาไม่ได้เลยไม่ใช่นะแนวทางอิสลามอันบริสุทธิ์จากนบีผ่านซอฮาบะห์พอผ่านซอฮาบะห์แล้วเป็นไงคนที่เรียนรู้จากซอฮาบะห์ก็คือคนรุ่นตาบีอินก็ถ่ายทอดต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแนวทางอิสลามอันบริสุทธิ์ทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่แนวทางที่นบีสอนกับซอฮาบะห์ปัญหาว่าเราหาเจอไหมผมเคยพาพี่น้องไปทำอุมรอฮ์ไปอยู่ที่นู่นผมก็อบรมให้ความรู้แต่ละเช้าแต่ละวันผมบอกว่าเราอยู่เมืองไทยบางครั้งเราหาไม่เจอไม่รู้ว่าท่านครูคนไหนนะเขายืนอยู่บนทางตรงที่ว่าเนี่ยพอไปมุกกอเราหาเจอไหมหรือยังหาไม่เจออีกเราจะไปหาตรงไหนเจอล่ะอายุเรากับปูนนี้แล้วนะฮะยิมูรัตนะใช่ไหมผู้อาวุโสของเราเนี่ยถ้าวันนี้ยังแกว่งยังไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือฮูดาอะไรคือดอลาละแล้วจะกลับไปหาอัลลอฮ์ยังไงอ่ะกลับไปหาอัลลอฮ์บนเชื่อถูกเปล่าไม่รู้ทำถูกหรือเปล่าไม่รู้นี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นอันตรายอายุเรามันสั้นแต่วันนี้นี่ยังไม่รู้เลยอะไรจริงอะไรเท็จอะไรถูกอะไรผิดน่าเสียดายนะน่าเสียดายกับวันเวลาที่เรามาอยู่ดุนยานี้ที่อัลลอฮ์ให้สมองสติปัญญาไว้พิจารณาเรื่องอื่นเราใช้สมองปัญญาเต็มที่เลยไม่ได้เรื่องดุนยาใครหลอกไม่ได้แต่เรื่องศาสนาล่ะเรื่องศาสนาเอาไงเขาเอาไงแล้วเรื่องศาสนากับเบลอเอาแล้วยังไงกันเนี่ยสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราอย่างฮะจีมูรอดผมยกตัวอย่างว่าเนี่ยเพราะเป็นผู้อาวุโส
ตั้งแต่รุ่นป๋าผมน่ะที่เขาร่วมกันต่อสู้กันมาในยุคอดีตนะซึ่งคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยรู้ว่างๆอ่ะเนี่ยจำพวกวัยรุ่นน่ะที่เกิดไม่ทันน่ะลองมาถามกีดูบ้างเมื่อก่อนนี่เป็นยังไงนี่สมัยเข้ามานี่เนี่ยคกคักคกคักแล้วต้องนั่งเรือต่อไปอีกใช่ไหมตอนนี้แถวนี้มันเป็นเมืองแล้วเป็นเขตเมืองแล้วโอ้โหเข้ามานี่ก็สมัยก่อนนี่มันลำบากถนนหนทางก็ลำบากแล้วเราต่อสู้แล้วก็ยืนหยัดแล้วก็ยึดมั่นใช่ไหมต่อสู้จนกระทั่งคนในยุคอดีตทั้งผู้รู้ครูบาอาจารย์แล้วก็บรรดาผู้คนในยุคอดีตตายกันไปหลายคนแล้วเขาตายกันไปเยอะแยะแล้วเขาตายกันไปยังไงอ่ะเขาตายกันบนการยึดในสิ่งที่เขาเรียนรู้ว่าโอ้อันนี้มันใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ถูกอันนั้นผิดสมัยก่อนนี่ลำบากกว่านี้เยอะสุนนะก็มีแค่นี้หยิบมือเนี่ยทั้งถูกต่อต้านทั้งถูกขัดขวางทั้งโอ้อะไรสารพัดเยอะแยะแต่เขาก็สู้แล้วเขาก็ยืนได้ไม่รวนแปลกนะทั้งที่ไม่กี่คนนั่นแหละจำนวนน้อยแต่ยืนได้ไม่รวนมีแต่เสียงสังคมรุมกระหน่ำรุมโจมตีอะไรสารพัดเขายืนได้แต่วันนี้สะดวกสบายทุกอย่างแต่เองเนี่ยนะเพราะงั้นขอดุอาให้กับคนรุ่นก่อนๆเนี่ยรุ่นบุกเบิกที่เขายืนหยัดที่เขาต่อสู้ที่วันนี้คนรุ่นหลังได้รู้นะโอ้นี่ซุนนะห์แพร่กระจายไปทั่วเลยเนี่ยใช่ไหมไปไหนก็เจอโอ้คนซุนนะห์ไปไหนก็เจอซุนนะห์นะวันนี้เนี่ยที่มาก่อนนี่นะบางคนยังต้องแอบยังต้องนะเพราะชีวิตมันไม่ปลอดภัยสมัยก่อนเนี่ยแต่วันนี้สะดวกสบายก็ถามว่าเรื่องซุนนะบิดอะห์เคยพูดกันไหมล่ะฮะยีมูรอดเคยไหมอัลลอฮ์เขาพูดกันจนเลิกพูดไปแล้วเขาพูดกันจนหัวผุแล้วคนพูดตายไปหลายคนแล้วแต่คนรุ่นใหม่ไม่เคยฟังไม่เคยได้ยินเพราะสมัยก่อนนี่มันมีเทปตลับเนี่ยเนาะใครอยากจะรู้เรื่องไปไหนนี่แบกเทปไปด้วยเครื่องอัดแล้วใส่ถ่านไม่มีเราจะมาเสียบไว้ใส่ถ่านนี่แล้วตลับม้วนเทปอ่ะนะโอ้โหไม่รู้ว่าไอ้ยังคงสภาพกันอยู่หรือเปล่านะไอ้เรื่องเนี่ยไอ้ที่คุยกันเรื่องนี้หรือที่ถกกันเรื่องนี้โตกันในเรื่องนี้โอ้เยอะแยะใช่ไหมเขาคุยกันหรือยังคุยกันแล้วคนรุ่นเก่าน่ะเข้าใจแล้วเพียงแต่คนรุ่นใหม่นี่ไม่เคยได้ยินพอมาวันนี้โอ้ไม่มีใครพูดไม่มีใครเคยสอนอย่างนี้แต่หารู้ไหมว่าเขาพูดเขาสอนกันจนเยอะแยะแล้วคิดว่าโอ้โหเป็นสิ่งแปลกใหม่แต่ไอ้ที่สอนกันมาน่ะนะไอ้ที่พูดกันมาน่ะท่านยีมูรอดเคยได้ยินไหมบิดอะห์เห็นต่างไม่ได้ยินอ้าวทำไมอ่ะฮะมันเป็นเรื่องใหม่เหรอขอให้พี่น้องเข้าใจนะครับว่าอะไรที่เป็นเรื่องอิสลามน่ะมันไม่ใช่เพิ่งจะมาแล้วในยุคเรานี่ยุคก่อนนี่ยังไม่แล้วยังไม่รู้เรื่องกันเพิ่งจะมาแล้วเพิ่งจะมาถูกพิสูจน์ในยุคเราโอ้เปล่าอะไรที่เป็นอิสลามเนี่ยตั้งแต่ในยุคนบียุคซอฮาบะห์ตาบีอีนในยุคซะลัฟเรื่อยมาเนี่ยเขาแจงกันมาเรียบร้อยแล้วอ้าวแล้วเขาแจงกันเรื่องบิดอะห์เห็นต่างไหมมีปะมีพี่น้องถามผมหลายคนเกี่ยวกับเรื่องคำเนี้ยคำว่าบิดอะห์เห็นต่างผมก็บอกว่าเราเนี่ย
คิดดีเจตนาดีกับพี่น้องของเราไว้ก่อนนะนะว่าไอ้คนที่พูดคำนี้ออกมาเนี่ยเขาไม่น่าจะมีเจตนาว่าจะแบ่งบิดอะห์ออกเป็นประเภทเห็นต่างกับไม่เห็นต่างอะไรเขาคงจะไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเราคิดดีไว้ก่อนไงว่าจุดประสงค์เขาน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาน่าจะจำแนกเพื่อให้รู้ว่าอ๋อมีคนเรื่องนี้คนหนึ่งเห็นเป็นบิดอะห์และคนหนึ่งมองว่าเป็นซุนนะห์อาจจะเป็นกรณีอย่างนี้เขาเลยใช้ว่าบิดอะห์เห็นต่างเห็นไหมอ้าวถ้าเรื่องหนึ่งถูกมองว่าเป็นบิดอะห์อีกคนหนึ่งมองว่าเป็นซุนนะห์แล้วบอกว่าบิดอะห์เห็นต่างอ้าวถ้างั้นมันก็เป็นซุนนะห์เห็นต่างด้วยสิเพราะไอ้นู่นมองว่าไม่ใช่บิดอะห์เอาบิดอะห์เห็นต่างไอ้นี่มองว่าไม่ใช่ซุนนะห์เอาซุนนะห์เห็นต่างเออตกลงแล้วมันยังไงคือไอ้เขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาที่จะที่ผมว่าเนี่ยที่จะแบ่งเป็นบิดอะห์เห็นต่างกับบิดอะห์ไม่เห็นต่างซุนนะห์เห็นต่างซุนนะห์ไม่เห็นต่างชิริกเห็นต่างไม่ชิริกเห็นต่างหรืออะไรเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นแต่คำพูดของเขาเนี่ยมันสื่อให้คนได้เข้าใจผิดว่าเอมันมีบิดอะห์อีกชนิดหนึ่งอีกจำพวกหนึ่งไงเข้าใจว่าอย่างนั้นเหรอเอาแต่ก่อนที่จะไปแจงในทางแง่มุมทางวิชาการเนี่ยย้อนหน่อยพูดกันมากี่ปีแล้ว30-40 ปีแล้วแล้วมันยังอยู่ในนี้อยู่ไหมสมัยก่อนอินชาอัลลอฮ์ยังอยู่เอาแจ้งให้ฟังหน่อยคำว่าบิดอะห์คำภาษาอาหรับคำหนึ่งเนี่ยนะมันจะถูกจำกัดความในแต่ละแง่มุมของการนำไปใช้เพราะนั้นเวลาเราไปดูจำกัดความของคำว่าบิดอะห์เราก็จะพบว่ามันมีความหมายทางด้านลุกอตันอิสติลาฮันชารันมันแปลว่าอะไรหมายถึงความหมายที่ถูกใช้ทางภาษาโดยทั่วไปกับความหมายที่เอาไปใช้ในเฉพาะด้านเฉพาะทางหรือความหมายในด้านบัญญัติศาสนามันมีความหมายว่าไงเหมือนอย่างกับคำว่าซุนนะเนี่ยซุนนะถ้าพูดโดยทั่วไปมันแปลว่าทางแต่เวลาเราเอ่ยคำว่าซุนนะเราเข้าใจทันทีว่าอ๋อหมายถึงสิ่งที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอุดีฟะอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกอลินเอาฟิอะลินเอาตักรีรินเอาซิฟาตินเอาว่าไปอ๋อคือสิ่งที่อ้างถึงนบีคำพูดนบีอ้างการกระทําของนบีอ้างการยอมรับของนบีอย่างนี้ละเรียกว่าซุนนะเอาพอเอ่ยถึงซุนนะอ๋อเป็นสิ่งที่มาจากนบีหรือถ้าไปถูกใช้ในด้านวิชาฟิกเฉพาะศาสตร์ของเขามายูซาบุอาลาฟิอาลีฮิวาลายูอากาบุอาลาตารกีหมายถึงไอสิ่งที่มันทำแล้วได้บุญไอสิ่งที่มันทิ้งก็ไม่เกิดโทษอ๋อแล้วนั่นแหละซุนนะเพราะงั้นคำหนึ่งเนี่ยถูกใช้ในแง่มุมไหนถูกใช้ในแง่วิชาการใดในแง่ภาษาในด้านศัพท์เฉพาะทางหรือทางด้านบทบัญญัติใช่ไหมเหมือนกันคำว่าบิดอะห์ถ้าเป็นคำที่ถูกใช้โดยทั่วไปหมายถึงอุตริหมายถึงสิ่งใหม่ใหม่ไม่ใหม่เมื่อนั้นมีสิ่งใหม่ไงเมื่อก่อนมีรถยนต์ไหมมีแต่มีน้อยมีรถยนต์ติดแอร์ไหมโอ้โหเมื่อก่อนนี่รถติดแอร์ไม่มีนะเมื่อก่อนนี่รถติดแอร์ไม่มีไปไหนนี่ต้องพัดกันเวลาฝนตกนี่ต้องคอยเช็ดเพราะรถยนต์ไม่มีแอร์สมัยก่อนโอ้ร้านตัดผมพอเริ่มมีแอร์อ๋อเก็บต่างกันกับร้านไม่มีแอร์พอรถเมย์พอเริ่มมีแอร์เอาแยกรถแอร์กับรถธรรมดารถอะไรต่อรถอะไรมันเป็นเรื่องใหม่บอกงั้นไอ้เรื่องใหม่นั่นนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรละใหม่พัดลมเพดานเมื่อก่อนมีอะไรล่ะของใหม่ไมโครโฟนมีอะไรล่ะสมัยก่อนเป็นของใหม่ไหมเป็นของใหม่เพราะงั้น
ไอ้ของไมค์ที่ว่าเนี่ยมันผิดไหมไมโครโฟนมันผิดไหมพัดลมเพดานมันผิดไหมเอมันผิดไหมฮะทำไมถึงสั่นหัวว่าไม่ผิดล่ะอ๋อเพราะมันเป็นเรื่องดุนยาใช่ไหมล่ะเอามันเป็นเรื่องดุนยามันมีความหมายทางด้านภาษานี่บิดอะห์ทางด้านดุนยาเพราะงั้นเราจะเรียกว่าไอ้ตะตะวุรหมายถึงการวิวัฒนาการการพัฒนาทางด้านสังคมเอาเลยถามว่าบิดอะห์ทางดุนยาผิดไหมไม่ผิดทำไมอ่ะเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามากานะมินอุมูริดุนยากุมอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องดุนยาของพวกเจ้าน่ะอันตุมบิอะลามมินนีพวกเจ้าทั้งหลายรู้ดีกว่าฉันเรื่องดุนยาน่ะเราอะลิมกว่านบีนี่ไม่ได้พูดอีกตำหนินบีแบบเปล่านบีพูดเองนบีบอกเรื่องดุนยาพวกเจ้าน่ะรู้ดีกว่าฉันเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ส่งนบีนี่มาสอนงานดุนยาเอานะไม่ได้มาสอนงานดุนยาผมสอนอยู่บรรยายอยู่เดี๋ยวโทรกลับครับว่านบีไม่ได้มาสอนงานดุนยาแล้วอัลลอฮฺให้นบีทำงานอะไรทำงานอะไรทำงานศาสนาอัลลอฮฺแต่งตั้งให้นบีมาประกาศศาสนาเพราะฉะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกมันอะห์ดะซะฟีอัมรินาใครก็ตามที่ทำขึ้นมาใหม่ในกิจการของเราในศาสนาของเรานี่แหละหมายถึงบิดอะห์ในศาสนาเพราะงั้นคำพูดที่นบีพูดในเรื่องบิดอะห์เนี่ยเป้าหมายของนบีคือบิดอะห์ในศาสนาไม่เกี่ยวกับดุนยาเพราะนี่เพราะคนไม่เข้าใจไงพอพูดเรื่องบิดอะห์ไปเอาเรื่องดุนยาเอามากรบเฮ้ยทำไมไม่ขี่อูฐขี่รถยนต์ทำไมนั่นไงมันเรื่องศาสนาเมื่อไหร่ล่ะมันเรื่องอะไรมันเรื่องดุนยาอ้าวทำไมมันขี่เครื่องบินทำไมเอาไปมุกก็ขี่อูฐไปดิเออเห็นไหมเอาบรรยายใช้ไมค์กันทำไมเอ้ยว่าอะไรนั่นน่ะเพราะความไม่เข้าใจเพราะงั้นที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถ้าเป็นเรื่องศาสนาทำยังไงคิดเองเองได้ไหมไม่ได้เรื่องศาสนามาแก้นามินอัมริดีนิกุมฟาอิไลยะอะไรที่เป็นเรื่องศาสนาของพวกเจ้าน่ะฟาอิไลยะกลับมาเอาจากฉันไปเรื่องศาสนากลับมาเอาจากใครเรื่องศาสนาเอาจากนบีแต่ถ้าคิดต่างจากนบีทำต่างจากนบีไม่มีต้นเรื่องต้นแบบต้นอย่างจากนบีนั่นแหละคือบิดอะห์ทางศาสนาแล้วถามว่าเป็นอะไรไหมอ่ะบิดอะห์ทางศาสนาเป็นอะไรไหมเป็นยังไงเป็นอันตรายร้ายแรงนะเพราะอันเนื่องมาจากอิสลามนะบริสุทธิ์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาไม่ได้ทรงอนุญาตให้คนหนึ่งคนใดมีสิทธิ์คิดวางบทบัญญัติของศาสนาเอาเองเอาไปคิดกันเองเอาไปทำกันเองไม่มีสิทธิ์นะเรื่องศาสนาต้องไปดูนบีว่าไงเพราะงั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนอียากุมอัลมุฮดะซาติลอุมูรพวกเจ้าทั้งหลายจงระวังสิ่งใหม่ๆในศาสนาไว้ให้ดีสิ่งใหม่ๆในศาสนาจงระวังสิ่งใหม่ๆในศาสนาให้ดีทำไมฟาอินนะกุลละมุฮดะซะติมบิดอะห์เพราะสิ่งใหม่ในศาสนาทุกชนิดคำว่ากุลลุทุกชนิดเว้นไหมคือนบีบอกว่ากุลลุทุกชนิดสิ่งใหม่ในศาสนาฟะอินนะกุลละมุฮดะซะติมบิดอะห์เพราะสิ่งใหม่ในศาสนานั่นแหละมันคือบิดอะห์ถ้านบีพูดด้วยคำว่ากุลลุโดยนบีไม่ได้ยกเว้นให้แล้วใครจะมาเว้นไอ้จะมาบอกว่าบางชนิดไม่ใช่บิดอะห์เว้ยสิ่งใหม่ในศาสนาบางชนิดไม่ใช่บิดอะห์เว้ยถ้านบีไม่เว้นนี่ใครจะเว้น
จะเว้นกันเองเอาสิทธิ์อะไรเราจะไปยกเว้นเพราะงั้นเมื่อนบีบอกฟาอินนากุลละมุฮดะซาติมบิดอะห์ไอ้สิ่งใหม่ๆในศาสนาทุกชนิดมันเป็นบิดอะห์ฟาอินนากุลละบิดอะตินดอลาละและบิดอะห์ในศาสนาทุกชนิดเวลาพูดนี่ต้องกำกับนะในศาสนาเพราะนบีบอกในตอนแรกที่บอกให้ฟังแล้วถ้าเรื่องดุนยาเอาไปเลยเรื่องดุนยาไม่เกี่ยวแต่ในศาสนาทุกชนิดฟาอินนากุลลาบิดอะตินดอลาละตุนในศาสนาทุกชนิดน่ะมันคือดอลาละทั้งหมดนั่นแหละมันไม่มีหรอกไอ้บิดอะดีนะมีบางคนว่ามีบิดอะฮาซานะแปลว่าบิดอะดีเอ้าก็นบีบอกทุกชนิดทั้งหมดน่ะนะมันเป็นบิดอะไอ้ตกลงนี่เถียงนบีอ่ะหรือยังไงเถียงนบีเรื่องไงหรือความไม่เข้าใจอ่ะไปเอาไอ้บิดอะห์ทางดุนยาน่ะเอามาปนแต่ในขณะที่นบีพูดบิดอะห์อะไรศาสนาฟาอินนากุลลาบิดอะตินดอลาละตุนเพราะงั้นอุตริในศาสนาทุกชนิดมันคือความหลงผิดส่วนในคำรายงานของอิหม่ามนะซาอีในซุนันนะซาอีมีข้อความที่เพิ่มออกมาอีกประโยคนึงวะกุลลาดอลาลาติมฟินนารและดอลาละทุกชนิดมันพาไปสู่นรกเอาละแต่นี่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยถกเถียงเราเคยพูดเคยแย้งเคยทำความเข้าใจกันใช่ไหมเรายืนยันในกลุ่มซุนนะห์นี่ยืนยันว่าบิดอะห์ในศาสนามีชนิดเดียวมีอย่างเดียวตามนบีว่าแต่คนอื่นอีกซีกหนึ่งเขาบอกว่าเอ้ยไม่ทั้งหมดมันบางชนิดเท่านั้นแหละไอ้บางชนิดมันก็มีฮาซานะห์บางคนก็ไปยกมาอุลามะแบ่งบิดอะห์เป็น5อย่างโอ้เป็น5อย่างแล้วมันยังไงวะแล้วนบีว่ากี่อย่างนบีบอกทั้งหมดน่ะเป็นมีอยู่1เดียวดอลาละแต่อุลามะแบ่งเป็น5อย่างบอกงั้นแล้วถามว่าเอ้าที่อุลามะเขาแบ่งนี่เขาเถียงนบีเหรอเขาเถียงนบีมั้ยมันก็ต้องไปดูในรายละเอียดที่เขาจำแนกที่เขาแบ่งอ่ะเอ้ยมีบิดอะห์วาญิบะห์มีบิดอะห์อะไรล่ะมักรูฮะมีบิดอะห์มุสตะฮับบะมีบิดอะห์โอ้ถามว่าไอ้ที่เขาจำแนกอย่างเงี้ยไปดูสิตัวอย่างที่เขายกมาเนี่ยมันเรื่องดุนยาหรือมันเรื่องศาสนาฮะเรื่องดุนยาเพราะฉะนั้นในบิดอะห์ทางด้านดุนยาจะแบ่งเป็นกี่ร้อยกี่พันชนิดเอาเลยมีใครว่าอะไรล่ะอุลามะก็แบ่งไม่เท่ากันนะในดุนยาเนี่ยบิดอะห์ดุนยาแล้วแต่ใครจะมองจะถามว่าแล้วบิดอะห์ทางศาสนาล่ะมีการจำแนกไหมมีการแบ่งจากที่นบีว่ามันดอลาละแล้วแบ่งให้มันไม่เป็นดอลาละมีไหมในศาสนานะมีไหมมีไหมเอ้ยบางคนบอกว่ามีเอามียังไงอ่ะโอ้ยอุลามะเขาแบ่งนะเป็นบิดอะห์ฮากีกียะห์บิดอะห์อิดอฟียะห์บิดอะห์ถามว่านี่ไม่นี่โง่จริงหรือแกล้งโง่ต้องถามก่อนนบีบอกว่าอะไรบิดอะห์ในศาสนามันมีอยู่กี่อย่างมันคือดอลาละมันคือชนิดเดียวอ้าวแล้วที่อุลามะเขาว่าล่ะมันมีฮักีกียะมันมีอีดอฟียะมันมีกุลลีมันมียุซอีมันมีนะถามว่าไอการที่เขาพูดอย่างนี้หมายถึงเขาแบ่งบิดอะห์ออกเป็นอีกชนิดหนึ่งใช่ป่ะออกเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต่างจากนบีป่ะว่าบิดอะห์ฮักีกียะไปนรกถ้าบิดอะห์อีดอฟียะไม่ไปนรกถ้าบิดอะห์กุลลีมันดอลาละยุซอีมันไม่ดอลาละใช่มั้ยไม่ใช่อย่าไปเข้าใจผิดทำไมอ่ะเขาจำแนกให้รู้ถึงลักษณะของมันว่าไอ้บิดอะห์มันคืออย่างเดียวแหละมันคือดอลาละนี่แหละ
บิดอาในศาสนามันมีชนิดเดียวมีดอลาล่านี่แหละอ้าวแล้วที่มันเป็นฮากีกียะอีดอฟียะเป็นยังไงบางคนนี่ฟังคำว่าบิดอะห์ไม่ได้ขี้หูดิ้นเลยร้อนผมไปบรรยายนี่ทั้งทางใต้ทางภาคกลางมั่วไปทางใต้อาจารย์พูดเรื่องบิดาน่ะบิดาตอนนั้นยังฟังภาษาใต้ไม่ค่อยคุ้นฟังว่าเป็นบิดาให้พูดเรื่องบิดาเนี่ยเราก็เข้าใจว่าโอ้เขาให้พูดเรื่องการต่ออัตต่อพ่อแม่มึงให้พูดเรื่องบิดาเขาโทรมาพอไปถึงจริงๆอ่ะเขาให้พูดเรื่องอะไรให้พูดเรื่องบิดาเด็กบางคนบอกอาจารย์อย่าพูดเรื่องบิดานะมีในกรุงเทพนี่ผมจะเดินขึ้นเวทีแล้วนมัสกิดอาจารย์อย่าใช้คำว่าบิดานะถ้าอาจารย์จะใช้เนี่ยอาจารย์ใช้คำว่าคนที่ไม่เอาซุนนะโอ้โหมันกลัวอะไรไอเราก็บอกว่าเฮ้ยคำนี้นะมันคือคำนบีนะมันไม่ใช่คำที่ใครมาคิดค้นกันขึ้นถ้าวันนี้เรียนศาสนาล่ะฟังคำนบีไม่ได้จบเฮเลยเพราะงั้นถ้าเรารู้ว่าเป็นคำนบีมันจะเจ็บมันจะปวดยังไงก็ต้องฟังต้องเรียนรู้ต้องศึกษาให้เข้าใจว่านบีเตือนไว้เนี่ยมันมีผลต่ออุมมะนบีพูดด้วยคำว่ากุลลูกุลลูกุลลูในภาษาอาหรับมันแปลว่าทุกทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมดไม่มียกเว้นส่วนคำว่าบาอดูมันแปลว่าบางส่วนคำว่าไอ้กุลลูกับบาอดูนี่สองคำเนี่ยมันตนากุดกันมันอะไรตนากุดกันแปลว่ามันค้านกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้กุลลูกับบาอดูมันเหมือนกับคำว่าบิดอะห์กับคำว่าซุนนะสองคำเนี่ยมันรวมกันได้ไหมสองคำมันรวมกันได้ไหมในเรื่องหนึ่งเป็นบิดอะห์ด้วยแล้วก็เป็นซุนนะด้วยนะได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะมันตนากุดกันเหมือนเราบอกว่าเอาหมวกเนี่ยสีขาวขาวไหมขาวแล้วเราบอกว่าหมวกนี้ขาวด้วยดำด้วยในขณะเดียวกันมันเป็นไปได้ไหมไม่ได้มันรวมกันไม่ได้นอกจากบางส่วนขาวบางส่วนดำอย่างนี้เข้าใจได้ทำไมอ่ะเพราะมันคนละส่วนส่วนหนึ่งขาวอีกส่วนหนึ่งดำมันคนละส่วนแต่ถ้าส่วนเดียวกันมันขาวด้วยและมันดำด้วยมันกลายเป็นสีอะไรเทาอะสิก็ขาวด้วยดำด้วยเพราะฉะนั้นบิดอะห์กับซุนนะมันตนากุดมันปนกันไม่ได้ไอ้เรื่องหนึ่งมันเป็นซุนนะด้วยไอ้เรื่องหนึ่งมันเป็นบิดอะห์ด้วยเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าส่วนหนึ่งมันเป็นซุนนะแต่อีกส่วนหนึ่งมันมีบิดอะห์มาเจือเป็นได้ไหมเป็นได้เพราะงั้นเวลาที่เขาแจงน่ะเขาแจงถึงลักษณะของมันว่ามีลักษณะยังไงเขาไม่ได้แบ่งไอ้บิดอะห์ออกเป็นชนิดใหม่พิเศษว่าเฮ้ยถ้าเป็นกุลลีมันหลงยุซอีมันไม่หลงนะใช่ไหมกุลลีหรือเป็นบิดอะห์ฮากีกียะบิดอะห์โดยเนื้อแท้บิดอะห์อีดอฟียะบิดอะห์แบบเสริมถามว่าไอ้การที่เขาจำแนกเนี่ยเขาจำแนกเป็นฮากีกียะฮากีกียะกับอีดอฟียะมันเป็นชนิดหนึ่งต่างหากไหมไม่ใช่แต่เขาพูดถึงลักษณะของดอลาล่าเนี่ยมันจะมาในลักษณะไหนมันจะมาในวิธีไหนเพราะงั้นเขาบรรยายแจงให้เห็นถึงซีฟาให้เห็นถึงไกฟียะเขาไม่ได้แยกเพื่อเป็นอีกต่างหากบิดอะห์ฮากีกียะไม่มีต้นรากต้นเรื่องเลยไม่มีต้นรากเลยบิดอะห์ในตัวบิดอะห์แท้ๆเลยนะบิดอะห์แท้ๆแต่บิดอะห์อีดอฟียะนี่แปลว่ามันยังมีต้นเรื่องของศาสนาแต่
เอาไอ้สิ่งที่คิดเองเองเอามาเสริมหัวเอามาต่อท้ายหรือเอามาใส่ตรงกลางนี่ๆเสริมเอาบิดอะห์มาแจมแต่ไอ้นี่บิดอะห์ล้วนๆเพราะฉะนั้นเวลาอ่านตำราน่ะขอให้เข้าใจว่าเขาแยกบิดอะห์ไปตั้งหากแล้วว่าโอ้อุลามะห์ยังแยกกันนะแยกเป็นฮากีกียะห์ถามฮากีกียะห์มันไม่ดอลาละมันไม่หลงเหรอหลงไอ้อิดอฟิยะห์เอาแบบเสริมไม่หลงเหรอหลงทั้งหมดนั่นแหละมันคือความหลงเพราะงั้นบรรดาอุลามะเขาไม่ได้แยกเพื่อที่จะให้บิดอะห์มันอื่นจากดอลาละเขาแยกเพื่อให้รู้ที่มาลักษณะวิธีการของมันว่าไอ้ดอลาละมันจะมาในรูปไหนได้บ้างใช่ไหมจะมาในรูปไหนไอ้มาในรูปแบบฮากีกีหรือมาในรูปแบบอิดอฟีมาในรูปแบบกุลลีหรือมาในรูปแบบยูซีต้องให้เข้าใจเพราะอย่ามาเบลอว่าเฮ้ยอุลามะเขายังแบ่งเป็นเยอะแยะเลยเพราะงั้นบิดอะห์ทางศาสนามันมีกี่อย่างอย่างเดียวคือดอลาละแต่ลักษณะของมันอาจจะมาในรูปนี้วิธีการของมันอาจจะมาในรูปนี้มันอาจจะมาในรูปไหนก็ใช่ก็ช่างแต่มันคือดอลาละเข้าใจไหมเนี่ยอย่าเอาอุลามามาอ้างเพี้ยนๆอย่าหรือเราบอกว่าอะไรล่ะบิดอะห์ที่ดีบิดอะห์ที่ดีอะบิดอะห์อะไรบิดอะห์อะไรฮุเซนบิดอะห์อะไรบิดอะห์อะไรลองว่ามาสิเดี๋ยวแจ้งให้ฟังนะเอาซิรอตเอาบิดอะห์อะไรบิดอะห์วาญิบะห์โอ้อุลามะเขาแยกอะมีบิดอะห์วาญิบะห์ถามว่าไอ้ที่เขาแยกเนี่ยแยกในเรื่องดุนยาหรือแยกในเรื่องศาสนาอ้าวเขาแยกในแง่ไหนเฮ้ยมันมีนะเว้ยมีบิดอะห์วาญิบะห์แปลว่าจําเป็นต้องมีมันน่ะเฮ้ยถ้าไม่มีมันนี่มันไอ้อย่างวันนี้ถ้าให้ผมเดินมาเนี่ยผมไม่มานะผมบอกเลยไอ้ยีสุไลมานผมมาไม่ได้รถไม่มีจะให้เดินมาอาจารย์เดินมาสิผมไม่เดินนะอาจารย์ขี่อูฐมาสิขี่อูฐแล้วผมไม่มีอูฐจะขี่นะนะมันก็ต้องไงจำเป็นแล้วนี่จะต้องเอามันมาเนี่ยบิดอะห์มั้ยเนี่ยบิดอะห์มั้ยวาญิบะห์มั้ยนี่เดี๋ยวผมเลิกจากนี่ผมจะไปสงขลาเดี๋ยวพี่น้องที่สะกอมเจอกันคืนนี้ผมเลิกจากนี้จะไปสงขลาแล้วจะให้ไปไงให้เดินไปไม่ไปนะต้องไปเครื่องใช่ไหมจะบรรยายคืนนี้จะเดินไปเมื่อไรถึงเอาจะไปรถจะทันไหมเอ้ยมันก็ต้องวาญิบแล้วไว้ต้องนั่งเครื่องนั่งเครื่องไปจำเป็นไหมจำเป็นแล้วไอ้จำเป็นอย่างนี้บาปไหมเอ้ยมันบิดอะห์ทางดุนยาหรือบิดอะห์ทางศาสนาเอ้ยทางดุนยาเพราะงั้นอย่าไปเอามันมาปนกันสิอย่าไปเอามันมาเอาบิดอะห์มุสตะฮับบะห์สมควรควรหรือบิดอะห์มักรูฮะห์บิดอะห์ที่หน้าตำหนินะมันเรื่องอะไรอ่ะมันเรื่องดุนยาเอ้ยมันจะแบ่งเป็นอีกกี่ร้อยกี่พันชนิดอุลามะจะแบ่งเท่าไรแบ่งไปอย่าเอามาปนเพราะงั้นสาระหลักของศาสนาที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเนี่ยฟะอินนะกุลลบิดอะตินดอลาละตุนบิดอะห์ทุกชนิดมันคือดอลาละมันคือความหลงผิดเพราะงั้นหน้าที่ของเราพอรู้ว่าอะไรมันเป็นบิดอะห์ต้องออกห่างแต่ในอดีตมีกลุ่มคนที่เขาเถียงเพื่อให้บิดอะห์กลายเป็นซุนนะห์ผมก็เลยบอกว่าคนพวกนี้พยายามที่จะทำของเถื่อนให้เป็นของถูกนั่นในอดีตนะแต่ปัจจุบันมีเปล่าไม่รู้นะ
ไปดูกันเองทำไมอ่ะเขาพยายามแก้ต่างอ่ะเฮ้ยไอ้ที่เขาทำไม่ใช่บิดอะห์ไอ้ที่เขาไม่ใช่บิดอะห์ไม่ใช่บิดอะห์มันเป็นอ่ะเขาว่ามันเป็นซุนนะเฮ้ยมันเป็นร่องรอยเราว่าบิดอะห์เขาว่าซุนนะอ้าวแล้วมันยังไงยังไงการมองต่างกันการมองต่างกันมองต่างกันไงยกตัวอย่างเรื่องฮอตฮิตที่เขากำลังคุยกันอยู่ขณะนี้เรื่องอะไรเรื่องอะไรกูนูดซูโบกูนูดซูโบอัลลอฮ์ยิมุรอดพูดกันมากี่ปีแล้วเรื่องนี้เนี่ยผู้อาวุโสยิมุรอดติดเท่าไรยิมุรอดบอก 30-40 ปีแล้วพูดกันอ่ะนี่ต้องคนรุ่นเก่ายิ่งเนี่ยคนรุ่นเก่ายังมีชีวิตอยู่อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์เมตานะหูยังดีตายังดีนะรุ่นเดียวกับท่านนี่นะไปไหนไม่ไหวแล้วไปแย่เดี่ยงไปแล้วก็มีนะเคยคุยกันยังเคยคุยกันแล้วเดี๋ยววันนี้ทำไมต้องมาคุยกันอีกล่ะเหรออ๋อก็คนรุ่นใหม่มาไม่ทันไอ้อะไรเนี่ยนั่นคนรุ่นใหม่เขามาไม่ทันเขาเลยไม่รู้เรื่องจะไหมล่ะเบลเขาฟังดูโอ้ความรู้ใหม่เขาตายกันไปหลายคนแล้วไอ้บังเขาตายกันไปเยอะแยะเรื่องบิดอะห์ซุนนะเขาคุยกันมาอธิบายแจงกันมาเยอะแยะแล้วเพราะงั้นอย่างเรื่องกูนูดเอาเขียนอย่างนี้กูนูดในซูโบนะไม่ใช่กูนูดนาวาซินกูนูดไม่ยามมีเหตุเพศภัยหรือกูนูดในวีเตสอันนั้นไม่เกี่ยวนะกรณีกูนูดซูโบนะทำไมกรณีกูนูดซูโบอ้าวทางฝ่ายหนึ่งบอกว่ามันเป็นบิดอะห์ทางฝ่ายหนึ่งบอกว่ามันเป็นซุนนะปัญหานี้เนี่ยกรณีอย่างนี้มันตนากุดกันเราบอกว่าเราเชื่อว่ากูนูดเป็นบิดอะห์และขณะเดียวกันมันเป็นซุนนะด้วยเพราะงั้นเฮ้ยบางวันเราทำเรารู้ว่าบิดอะห์แต่เราทำก็ซุนนะเดี๋ยวบางวันกูไม่ทำทำไมมันเป็นบิดอะห์กรณีอย่างนี้ถามว่ามันถูกทั้งคู่ใช่ไหมถูกทั้งคู่ใช่ไหมไม่ใช่ในกรณีที่มันทะเลาะมันขัดกันมันตนากุดกันอัลมุซีบุว่าเหตุความถูกต้องมันมีอย่างเดียวแล้วอันไหนอ่ะเพราะงั้นถ้าคุณเชื่อว่ามันเป็นบิดอะห์คุณต้องปฏิเสธว่ามันไม่ใช่ซุนนะถ้าคุณเชื่อว่ามันเป็นซุนนะคุณต้องปฏิเสธว่ามันไม่ใช่บิดอะห์แปลว่าไม่ใช่ว่าเอามารวมกันเฮ้ยทั้งบิดอะห์ทั้งซุนนะกูเอาทั้งหมดเลยเอ้ยไม่ใช่นะทั้งถูกและผิดเอาปนกันไม่ใช่นะปัญหาว่าเราเชื่อว่าอะไรเราเชื่อว่าเป็นบิดอะห์เพราะงั้นเราก็ต้องปฏิเสธว่ามันไม่ใช่ซุนนะเขาบอกนี่แหละมันบิดอะห์ไม่เลวมันเป็นบิดอะห์เห็นต่างมันมีบิดอะห์นะบิดอะห์เราเรียกว่ามุคตะลัฟบิดอะห์เห็นต่างปัญหาว่ามันเห็นต่างอย่างไงมันเห็นต่างมันต่างกับอย่างอื่นหรือมันต่างในตัวของมันเองนี่ต้องเข้าใจเนาะมันต่างยังไงอ้าวเขียนให้ดูมันต่างกับอย่างอื่นมันต่างกับอย่างอื่นยังไงอ่ะคนหนึ่งว่าเป็นบิดอะห์คนหนึ่งว่าเป็นซุนนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดไม่เป็นซุนนะก็เป็นบิดอะห์นี่เขาเรียกว่ามันต่างกับอย่างอื่นบิดอะห์มันต่างกับซุนนะมันต่างกันไหมบิดอะห์มันต่างกับซุนนะเพราะงั้นถ้าบอกว่า
เห็นต่างกันว่าเป็นซุนนะหรือบิดอะห์อย่างนี้ฟังได้ฟังได้ไหมฟังได้เพราะข้อแท้จริงมันคือมันต่างกันมันตนากุดกันมันปนกันไม่ได้คนหนึ่งว่าเอ้าสิ่งนี้ว่าเป็นบิดอะห์สิ่งนี้ว่าเป็นซุนนะเพราะงั้นบิดอะห์กับซุนนะมันต่างกันอย่างนี้ใช่ไหมที่จะเอาหรือบอกว่าเฮ้ยบิดอะห์มันต่างในตัวของมันเองบิดอะห์มันต่างในตัวของมันเองแล้วจึงต้องแยกเป็นบิดอะห์เห็นต่างกับบิดอะห์ไม่เห็นต่างระหว่างมุคตะลัฟกับกอยรมุคตะลัฟมันต่างในตัวของมันเองเลยต้องแยกโอ้นี่บิดอะห์เห็นต่างโอ้นี่บิดอะห์ไม่เห็นต่างถามว่ามันต่างกันยังไงอ่ะผมถึงบอกว่าเราคิดดีกับเขาไว้ก่อนที่เขาพูดว่าบิดอะห์เห็นต่างมันอาจจะหมายถึงกรณีว่าบิดอะห์มันต่างกับซุนนะแต่ปัญหาว่าถ้ามันต่างกันอย่างนี้คุณต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ใช่เอามาปนกันถ้าคุณเลือกว่าบิดอะห์คุณต้องปฏิเสธว่ามันไม่ใช่ซุนนะไม่ใช่รับเว้ยเอ้ยถ้ารับนี่แสดงว่าเขาก็ต้องรับเราเราก็ต้องรับเขาเราว่าบิดอะห์แต่กูก็เชื่ออย่างมึงกันมึงว่าเป็นซุนนะกูเชื่อมึงเหมือนกันนะหรือเองว่าเป็นซุนนะขณะเดียวมึงก็ต้องเชื่ออย่างกูด้วยนะกูว่าเป็นบิดอะห์นะมัดปนกันได้ไหมมันต้องเป็นฮะมันต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดผมสอนหนังสืออยู่นะครับเดี๋ยวโทรกลับไปอ้าวเข้าใจไหมตอนนี้พี่น้องดูว่าไม่ว่าบิดอะห์มันจะต่างกันในด้านบนนะเขาเรียกว่าต่างยินส์ไม่ว่าบิดอะห์มันจะต่างกับซุนนะบิดอะห์นั้นก็คือดอลาละหรือไม่ว่าบิดอะห์มันจะต่างในตัวของมันเองแล้วแยกเป็นเห็นต่างกับไม่เห็นต่างมันก็คือดอลาละเพราะงั้นไม่ว่าจะแยกไปทางด้านบนแยกทางด้านล่างแยกในด้านยินในด้านนัวไม่ว่าจะแยกไปทางไหนมันก็คืออยู่ในความหมายของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีบอกฟะอินนะกุลลบิดอะตินดอลาละบิดอะห์ในศาสนาทุกชนิดมันคือดอลาละมันคือความหลงผิดถามว่าบิดอะห์เห็นต่างไม่หลงผิดอ่ะเฮ้ยถ้าเชื่อว่ากูหนูดเป็นบิดอะห์แปลว่าบิดอะห์อย่างนี้ทำได้ไม่หลงผิดใช่มั้ยหรือหลงผิดมันขึ้นอยู่กับฐานความเชื่อเราเชื่อว่าไงเพราะงั้นในแวดวงของอุลามะเนี่ยเขาก็พิสูจน์ที่ฝ่ายหนึ่งบอกเป็นบิดอะห์ฝ่ายหนึ่งบอกเป็นซุนนะแล้วข้อเท็จจริงมันคืออะไรอุลามะเขาพิสูจน์ไหมเขาพิสูจน์กันยังไงล่ะเขาพิสูจน์กันด้วยหลักฐานเขาเอาหลักฐานมาแจงกันเพื่อที่จะหาข้อสรุปว่าสรุปแล้วหมายถึงแจงหลักฐานนะไม่ใช่แจงปัญหานะคนละกรณีนะอย่ามึนนะคือแจงปัญหาเนี่ยมองปัญหาวิเคราะห์ปัญหากับพิจารณาหลักฐานวิเคราะห์หลักฐานมันคนละขั้นมันคนละประเด็นเพราะงั้นในการแจงหลักฐานของแต่ละฝ่ายเพราะงั้นพอสรุปแล้วเทียวบอกว่ากูนูดเป็นบิดอะห์เพราะอะไรไกรูมัชรูมันไม่ได้ถูกบัญญัติไม่มีหลักฐานที่จะมาตราบัญญัติว่ามันเป็นศาสนาไม่มีหลักฐานซอเฮียเนี่ยไม่มีไอ้ที่ซอเฮียเนี่ยพูดเรื่องนวาซินกุนูดยามเกิดภัยพิบัติแต่ไอ้หลักฐานที่จะยืนยันว่านบีทำกุนูดเฉพาะซุบฮ์อย่างเดียวที่ซอเฮียที่ถูกต้องที่ชัดเจนไม่มีเพราะฉะนั้นมันจึงอยู่ในสถานะบิดอะห์เพราะฉะนั้นใครจะเห็นต่างจากนี้มันก็คือบิดอะห์ที่ดอลาละหรือใครไม่เห็นต่างจากนี้มันก็คือบิดอะห์ที่เป็นดอลาละก็เท่านั้นนี่อ้าวแล้วมันจะอยู่ในกลุ่มไหน
มันจะอยู่ในกลุ่มบิดอะฮากีกียะมันเป็นชนิดไหนฮากีกียะหรืออิดอฟียะมันเป็นบิดอะแท้ๆล้วนๆหรือมันเป็นบิดอะชนิดเอามาเสริมเอามาเติมมาเติมในละหมาดเติมหัวเติมท้ายใส่ไว้ช่วงไหนตรงกลางเฮ้ยมันจะเสริมมันจะเติมตรงไหนอ่ะเติมหัวมันดอลลาร์ละมั้ยเติมท้ายมันดอลลาร์ละมั้ยเติมตรงกลางมันดอลลาร์ละมั้ยหรือมันแยกเป็นชนิดเดียวๆของมันดอลลาร์ละมั้ยมันก็ดอลลาร์ละมันถูกเมื่อไหร่ล่ะเข้าใจไหมเนี่ยอ้าวเข้าใจแล้วจะได้ไม่มึนแต่เราก็หวังว่าผู้ที่เขาใช้คำนี้ว่าบิดอะห์เห็นต่างเนี่ยนะเขาคงไม่ได้มีเจตนาที่จะไปแยกใหม่เพื่อให้เป็นชนิดใหม่อุลามะเขาก็ไม่ได้แยกใหม่ให้เป็นชนิดใหม่ที่มันไม่ดอลาละนะไม่ใช่นะเอ้ามีอะไรจะสอบถามไหมครับเดี๋ยวพี่น้องฟังแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้ถ้าจะแจ้งเรื่องบิดอะห์นี้นะรายละเอียดของบิดอะห์หรือมันมีคลิปเก่าที่ยังคงมีอยู่นะยังหลงเหลืออยู่นะรู้สึกจะบรรยายทางใต้ตอบคำถามทางใต้มั้งนะที่แจ้งเรื่องบิดอะห์ไว้ให้ฟังอ่ะหรือตำรับตำราที่โต๊ะครูของเรารุ่นเก่าๆอย่างอาจารย์ประโมทที่เขียนไว้ก็มีนะก็แจงกันไว้แล้วนะลงไปอ่านดูเรื่องกูนูดเรื่องกูนูดตกลงอ้าวเดี๋ยวถามพี่น้องก่อนตกลงว่าสมมุติพี่น้องยังไม่รู้ถึงการแจงหลักฐานของแต่ละฝ่ายว่าแต่ละฝ่ายถูกผิดยังไงพี่น้องเพียงแค่ได้ยินว่าคนหนึ่งบอกว่าบิดอะห์คนหนึ่งบอกว่าซุนนะเอาไงเราตัดสินใจเอาไงจะทำหรือจะทิ้งไหนลองว่าสิทำหรือทิ้งทิ้งทำไมถึงทิ้งเออเฮ้ยเข้าใจหลักดีนะเอาแบบชัวร์ไว้ก่อนกูเอาแบบชัวร์ไว้ก่อนไอ้ที่ไม่ชัวร์กูไม่เอานี่แหละเอาคิดอย่างชาญฉลาดเนี่ยพออายุระปูนนี้แล้วเนี่ยจะเอาแบบเอ๊ะมันจะใช่ไหมวะเอ๊ะมันจะถูกไหมวะอาละมาซูโบยังซ้อยังซ้อเลยถ้าสมมติว่าละมาซูโบแล้วไม่อ่านดูอากูนูดซูบิฮีละหมาดซ้อไหมซ้อใช้ได้ไหมใช้ได้โอ้เอาอย่างแต่เวลาทำแล้วมันจะเป็นบิดอะห์ไหมวะหรือมันจะเป็นซุนนะวะเอ๊ะก็ไว้สิจะไปเอ๊ะกับเขาทำไมอ่ะเอาอย่างใช้ได้ชัวร์ไม่ดีเลยเนี่ยชาวบ้านยังไม่ต้องรู้เรื่องอะไรเลยนะเขาแจงหลักฐานไอ้คนนู้นว่าเหี้ยคนนี้ว่าไม่เหี้ยมาอะไรมีกระบวนการพิจารณาง่ายๆที่จะให้เราตัดสินใจว่าจะทำหรือจะทิ้งใช่ไม่ใช่มันยากเย็นอะไรกันนักหนาล่ะเราก็อย่าไปปวดหัวดิอุลามะเขาพาเราเข้าไปอยู่ในวังวนของการถกเถียงของการคีราฟแล้วหาทางออกกันไม่เจอมันมีนะมีนะอุลามะเขาเสนอแนะนะอย่างอิหม่ามนาววีบอกว่าบรรดาอุลามะมุตตะฟิกูนอินนัลอุลามะมุตตะฟิกูนอะลัลฮัสอะลัลคุรูจอานิลบิดอะห์บรรดาอุลามะมุตตะฟิกูนมุตตะฟิกูนได้อะไรได้เห็นพ้องต้องกันบรรดาอุลามะนะเห็นพ้องต้องกันที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ออกจากการคีราฟไม่ใช่ไปสารวนอยู่กับการคีราฟแล้วหาทางออกไม่เจอแต่มีเงื่อนไขเงื่อนไขอะไรของเขาล่ะหนึ่งไอการออกจากการคีราฟเนี่ยจะต้องไม่เป็นการปฏิเสธซุนนะทิ้งซุนนะปฏิเสธซุนนะเนี่ยสอง
ม่ใช่ออกจากคีราฟหนึ่งแล้วไปสร้างอีกคีราฟหนึ่งเพราะอุลามะเนี่ยเรื่องใดที่คีราฟเขาพยายามที่จะจำกัดให้มันแคบลงแต่นี่กูออกจากคีราฟนี้ไปสู่อีกคีราฟหนึ่งแปลว่าไม่ได้ลดความเสียหายเลยเพิ่มความเสียหายเหมือนอย่างกับพวกเราบางคนเจตนาจะรอมชอมจะซื้อใจจะรอมชอมฮะไม่อยากเกิดความแตกแยกเนี่ยเพราะงั้นต้องการที่จะออกจากปัญหาหนึ่งแล้วถามว่าแล้วไปสร้างอีกปัญหาหนึ่งไหมออกจากการขัดแย้งหนึ่งไม่อยากจะขัดแย้งไม่อยากจะอะไรจะรอมชอมจะรอมชอมจะซื้อใจเคยฟังไหมเคยได้ยินไหมจะรอมชอมจะซื้อใจออกจากปัญหานี้แล้วผลที่สุดออกจากปัญหาเดิมก็ไม่ได้ซื้อใจใครก็ไม่ได้สร้างความขัดแย้งในกลุ่มซุนนะอีกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่วิถีทางของอุลามะขัดแย้งเก่ามันก็ยังไม่จางนี่สร้างความขัดแย้งใหม่ในกลุ่มซุนนะด้วยกันตามอุลามะกันยังไงวะเนี่ยตามอุลามะกันยังไงรู้ว่าอุลามะเขาพูดแต่ไม่เอาหลักเกณฑ์หลักการที่อุลามะเขาเสนอแนะเนี่ยเอามาใช้ก็บันไลอะสิเอามาเข้าใจเองเอามาใช้อย่างผิดวิธีเนี่ยนะบันไลนี่หายนะนี่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเนาะเอ้าไม่ถามใช่ไหมล่ะไม่ถามจะได้เลิกครับอะไรนะโอ ฮะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเรื่องชุบฮะตแปลขยิมุรอดหะดีษต้นเนี้ยพวกเราส่วนใหญ่มักจะนำมาอ้างในเรื่องจะกินชุบฮะตมั้ยเนี่ยบ่จะกินอะไรเนี่ยชุบฮะตมั้ยถ้าถามว่าหะดีษบทนี้เนี่ยถูกขีดวงจำกัดไว้ได้เฉพาะเรื่องกินอย่างเดียวเหรอไม่ใช่ในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดความคุมเคือเนี่ยมันออกไปอัลฮะลาลุบัยยินุนวัลฮะรอมุบัยยินุนฮะลาลมันก็ชัดฮะรอมมันก็ชัดวะบัยนะฮูมาแต่สิ่งที่อยู่ระหว่างอะไรระหว่างมันทั้งสองพี่น้องต้องเข้าใจนะที่นบีพูดสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองไม่ได้แปลว่าระหว่างฮาลาลกับฮารามไม่ได้แปลว่าฮารามกับฮารามเพราะถ้าระหว่างฮาลาลกับฮารามหันซ้ายฮารามหันขวาฮารามนั่นแหละฮารามถ้าสิ่งระหว่างฮารอมกับฮารอมหันซ้ายฮารอมหันขวาฮารอมนั่นแหละฮารอมแต่ที่นบีพูดเนี่ยหมายถึงอันหนึ่งฮารามอันหนึ่งฮารอมและอันนี้มันจะไปทางไหนวะจะไปซีฮารามหรือฮารอมวะอันนี้แหละเขาเรียกว่าชุบฮะตชุบฮะตไม่ได้ระหว่างฮาลาลกับฮาลาลหรือฮารอมกับฮารอมแต่ชุบฮะตระหว่างฮาลาลกับฮารอมเรียกว่าชุบฮะตท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกใครต้องการที่จะให้ตัวเขาและศาสนาเขาบริสุทธิ์ทิ้งชุบฮะตซะทิ้งชุบฮะตซะก็งั้นไอ้ฮารอมก็ต้องทิ้งไอ้ชุบฮะตก็ต้องทิ้งอยากบริสุทธิ์มั้ยล่ะอยากไม่เกี่ยวข้องกับของอารามของชุบทิ้งชุบฮะตซะเพราะงั้นเอาอีกต้นหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกดะมายูริบุกะอิลามาลายูริบุกจงทิ้งสิ่งที่สงสัยแล้วไปเอาสิ่งที่ไม่สงสัยอะไรทิ้งมันซะเอาที่แน่ไอ้เอาที่แน่อย่างเงี้ยนะสมมุติกำลังละหมาดเกิดลมมันออกก็ยังวะกูตดเปล่าวะเนี่ยทำยังไงจะละหมาดต่อหรือจะเลิกเอาไงจะต่อหรือจะเลิกบางคนว่าต่อบางคนว่าได้สองอย่างเอาได้สองอย่างยังไงอ่ะจะต่อหรือจะเลิกท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพูดถึงคนที่อยู่ในสภาพชุกุกชักกะชุกุกอยู่ในสภาพที่สงสัยว่ากูจะเสียนละหมาดหรือยังวะก็ดูตอนก่อนละหมาดนะมีนละหมาดอยู่ไหมมีอยู่ไหมเพราะงั้นสภาพเดิมก็คื
ป็นคนมีนะละหมาดถึงไปละหมาดอัลลอฮฺอักบัรแต่ในขณะที่กำลังละหมาดเกิดการสงสัยถามว่าไอ้ความสงสัยเนี่ยมันจะมาทำให้ความแน่ใจมันหมดไปไหมไม่นะในหลักศาสนาไม่นะนบีบอกฟาลายังซอริฟอย่าเลิกละหมาดนะฮัตตายะจีดารีฮันเอาซาตันจนกว่าจะได้ยินเสียงหรือไม่ก็ได้กลิ่นแปลว่าจนกว่าจะมีหลักฐานชัดเจนที่จะบ่งบอกว่ากูเสียแน่แล้วกลิ่นนี้ไม่ใช่กลิ่นใครกลิ่นกูเอออย่างถ้าแน่ใจอย่างนี้แล้วไปซะไปอ่านละหมาดใหม่หรือไอ้ปิดนี้ของกูไม่ใช่ของใครเออท่านไปซะแต่ถ้าไม่แน่ใจเฮ้ยเสียงก็ไม่มีกลิ่นก็ไม่ใช่อ้าวแล้วก็จะออกจากละหมาดทำไมเพราะงั้นไอ้ความสงสัยไม่ได้ทำให้ความแน่ใจนั้นต้องสิ้นไปให้ถือเอาหลักเดิมไว้ก่อนหลักเดิมเพราะงั้นเอาที่แน่ใจไอ้ที่สงสัยตัดออกนี่ศาสนาเรานะไม่งั้นแล้วมันมีเด็กนักเรียนที่โรงเรียนตอนนี้ไม่อยู่ละมันอาบน้ำนี่อัลลอฮ์เวลามันอาบน้ำละหมาดนี่เป็นเป็ดเลยยังจำได้ไหมอาบน้ำละหมาดนี่มันยังเล่มๆจนกระทั่งเขาละหมาดกันเสร็จไปไหนต่อไหนแล้วมันยังอาบของมันอยู่นั่นแหละมันว่ามึงอะไรกันมาเนี่ยฮะไอ้ที่บ้านก็ทบอาจารย์ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันแล้วเนี่ยยังมันอาบน้ำเป็นวันเพราะมันอาบน้ำละหมาดทีก็จะเกือบจะเวลาชนเวลานั่นแหละมันอาบอยู่นั่นแหละมันสงสัยว่าเอ๊ะอาบไปแล้วเอ๊ะไม่เอาใหม่เอ๊ะเอาใหม่นะในสภาพอย่างเงี้ยเนาะเพราะงั้นไอ้ที่มันเอ๊ะเนี่ยมันทิ้งไปเอาที่ได้ชัวร์ๆอ้าวกี้จะว่าอะไรเอ่ยไม่ถามละงั้นก็เอาใช้เวลาเพียงเท่านี้เดี๋ยวพี่น้อง ทางใต้นะครับที่สกอมที่สงขลาอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวคืนนี้ได้ไปเจอกันอินชาอัลลอฮ์ใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับอัสลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู